ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะจำกันได้ไหมพรีมายาเมพรีมายาเมพรีมายาก่อนหน้านี้มันมีคลิปหนึ่ง3เดือนได้15ล้านครับแล้วก็มีคนไปร้องมาผลปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานคุณเมพรีมายาต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงอีกรอบนึงนะครับครับคือเรื่องมันไม่จบเพราะว่ามันมีการไปแชร์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณเมพรีมายาเนี่ยแถลงข่าวมีทนายความมาด้วยชี้แจงว่าตั้งแต่มันมีคลิปนั้นตั้งแต่มันมีเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะมันกระทบธุรกิจอย่างมากคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนหลอกลวงเหตุผลที่เรื่องมันผ่านมานานแล้วครับเอ๊ะทำไมเพิ่งออกมาชี้แจงคุณเมย์บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยไม่อยากสุมไฟให้มันมีความรุนแรงขึ้นอยากใช้หลักฐานแสดงความบริสุทธิ์แทนคำพูดมาวันนี้เนี่ยก็เลยเอามาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อจะได้แสดงความบริสุทธิ์เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานหลายๆอย่างออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะประเด็นแรกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่หรือผิดต่อกฎหมายเธอชี้แจงว่าไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดการทำงานธุรกิจเนี่ยเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีตัวแทนจำหน่ายมีโรงงานชัดเจนไม่เคยระดมทุนรวบรวมหรือหลอกลวงใครอ่ะฟังเสียงเธอบางช่วงก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าพรีมายานะคะเราไม่เคยระดมทุนเราไม่เคยหลอกลวงเราไม่เคยเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใดเลยค่ะแม้แต่ตัวแทนเองอะค่ะทุกคนคือการที่เป็นตัวแทนพรีมายาเนี่ยไม่ต้องลงทุนสต็อกของก็สามารถรับกำไรไปได้คือตลอดระยะเวลาที่เราทำงานมาค่ะเราก็พยายามทำธุรกิจให้ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมมาโดยตลอดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราสองคนเนี่ยจะทำธุรกิจหรือจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำหลักฐานบอกว่าเอ๊ะพรีมายาในเรื่องภาษีหรือเปล่าครับถูกไหมฮะทางคุณเมย์เนี่ยชี้แจงว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการถูกแจ้งความผิดแต่อย่างใดเลยประเด็นต่อมาฮะเหมือนเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจคือกำไร15ล้านใน3เดือนก็ขอชี้แจงว่าเป็นเพียงแค่สื่อสารการสื่อสารใช้คำผิดความจริงแล้วมันคือยอดขายไม่ใช่กำไรนะครับแต่ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงใครคุณเมพรีมายาและบริษัทนี่นะฮะโดนอะไรบ้างที่โดนคดีเนี่ยคือพรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ได้โดนข้อหาฉ้อโกงหรือหลอกลวงใครนะครับโดนพรบ.คอมพิวเตอร์เฉยๆส่วนตัวแทนก็โดนคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์และพรบ.อย.เนื่องจากโพสต์ข้อความที่ผิดหลักการโฆษณาเท่านั้นเองทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนพิจารณาสำนวนของตำรวจนะครับเธอยืนยันว่าพวกเธอบริสุทธิ์ครับคดีที่ไม่โดนหมายจับล่าสุดค่ะคือไม่ผิดในส่วนของพรบ.คอมเมย์เนี่ยไม่ได้โดนเมย์ผิดในเรื่องของพรบ.คอมในเรื่องการที่เมย์สื่อสารใช้คำว่ากำไรในเรื่องของ3เดือน15ล้านที่มีข้อความบางส่วนที่มันผิดพลาดไปคือไม่ใช้คำว่ากำไรอ่ะเพราะจริงๆมันคือยอดขายเมย์แล้วก็บริษัทเมย์นะคะเราไม่ได้โดนช่อโกงเราไม่ได้โดนหลอกลวงแล้วเราก็ไม่เคยหลอกลวงใครค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือมีภาพของคุณเมย์เนี่ยถ่ายรูปคู่กับคุณใบเตยครับแล้วก็มีการทำธุรกิจเสริมความงามกันทีนี้คุณใบเตยเนี่ยโดนคดีอะไรโฟเร็กซ์ทีดีใช่คนก็อาจไปเชื่อมโยงกันเธอบอกว่าเธอไม่เกี่ยวกับโฟเร็กซ์เพราะว่าเธอแค่จะลงหุ้นเปิดคลินิกกับคุณใบเตยแต่ตอนนี้พอมันมีปัญหาเกี่ยวกับคุณใบเตยก็เลยชะลอเรื่องหุ้นทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้